มีเฮ้ยโอลิชิตอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างเป็นออริจินที่แปลกใหม่นะครับเนี่ยโว้อีควิปเบิร์นเหรอโอ้ใบนี้น่ากลัวกับ PF ป่ะคือแค่พูดก็เก่งแล้วอ่ะเป็นคู่แข่งที่นอดิรุตเด็กดาร์คินเด็กคาวติดมันมีของเก่งๆเยอะขึ้นมากๆเลยเนี่ย2มนา55โคตรเก่งอยู่ละคิดว่าเอาไปเล่นกับออนแล้วน่าจะเก่งรุ่นใหม่ออฟกัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากรอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮาสำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซตใหม่ล่าสุดของ LR นะครับ Star Guardian ที่มันสวยแบบจริงๆสวยแบบมากๆสวยแบบเบิ่มๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ LINE The Hunt Shop หรือว่าแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับ The Hunt Shop ฝากไปอุดหนุนเขากันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อได้สปอนเซอร์ออซซี่ต่อนะคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมนะครับซึ่งผมจะสตรีมอยู่ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่ช่อง YouTube ช่องนี้นี่แหละนะครับก็ถ้าใครว่างเวลานั้นและอยากไปพูดคุยกันแบบสดๆอยากดูผมเล่นเกมแบบเรียลไทม์ก็สามารถไปเจอกันได้ในสตรีมนะย้ำอีกทีหนึ่งวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้อินโทรหน่อยนะครับพอดีป่วยนะครับใครที่ดูคลิป YouTube อยู่ตอนนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมก็ป่วยอยู่นะครับโอเคมาดูพี่วารัสกันพี่วารัสนะครับ4มนา34ดาร์คคินรูนเทราแชมเปี้ยนควีนแฮกแล้วก็เป็นOrigin The Arrow Retribution นะครับแล้วก็มีความสามารถออโต้อีควิป The Darkin Bow แล้วก็จะเลเวลอัพก็ต่อเมื่อเราทาร์เก็ตแอร์ไลน์8ครั้งขึ้นไปก็คล้ายๆแพนิออนใช่ไหมคล้ายๆแพนิออนเงื่อนไขเดียวกับแพนิออนแต่อันนี้คือไม่จำกัดเทิร์นอันนี้เป็นการนับจำนวนครั้งใช่ไหมจิ้มแอร์ไลน์8ครั้งขึ้นไปจิ้มเทิร์นหนึ่งกี่ครั้งก็ได้นับหมดอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวไปดู Origin กับดู The Darkin Bow ก่อนอาวุธของเขานะครับแล้วก็ Origin Arrow of Retribution นะครับเราสามารถใส่คอลทิสเข้าไปในเด็กได้ตอนเด็กบิลดิ้งแล้วถ้าเราเล่นคอลทิสครบ3ใบจั่วพี่วรัตอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างเป็นออริจินที่แปลกใหม่นะครับเนี่ยรู้สึกไม่เหมือนกับตัวอะไรที่เคยมีมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตอนเด็กบิลดิ้งจะใส่คอลทิสได้อ่ะฮะแล้วก็ถ้าเราเล่นคอลทิสสเปลครบ3ใบอันนี้ใช้สเปลอันนี้ใช้สเปลไอตัวก่อนหน้านี้เป็นยูนิตใช่มั้ยอันนี้ถ้าเราเล่นเวทที่เป็นคอลทิสครบ3ใบจะจั่ววารัสขึ้นมาบนมือโอเคต่างกันอยู่ต่างกันอยู่แชทว่าไม่ได้โอเคแล้วก็อันนี้อาวุธนะครับอาวุธของพี่วารัสนะที่จะออโต้อีควิปต่อลง The Darkin Bow When you play a spell or equip an ally give me +1 attack แล้วก็จะเต็มที่5 attack นะครับ Until the next time my bearer strikeจนกว่าผู้สวมใส่การ์ดใบนี้จะโจมตีก็คือทุกครั้งที่เราเล่นเวทหรือว่าทุกครั้งที่เราติดอุปกรณ์ให้กับเพื่อนของเราเนี่ยจะบวกแอตแทกให้กับใบนี้1แล้วก็จะเต็มแม็กซ์ที่5นะครับแล้วแอตแทกตรงนี้ก็จะบวกจนกว่ายูนิตตัวเนี้ยจะสไตรค์ครั้งถัดไปก็คือตีปุ๊บหายปั๊บตีปั๊บหายปุ๊บอ่ะประมาณนั้นโอเคเราไปดูพี่วารัสเวล2นะครับพี่วารัสเวล2จะได้โอเวมแล้วก็สแตทหมด1เนาะความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาคือ The Darkin Bow เนี่ยจะทำงาน2ครั้งแล้วก็จะมีสแต็กเต็มที่10 attack หมายความว่าตอนเราไล่เวทเนี่ยแทนที่มันจะบวกแค่1 attack มันก็จะบวก2ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแม็กที่10แทนก็ดูแล้วเป็นแชมเปี้ยนที่เน้นสเปลเบสนะครับอยากไล่เวทเยอะๆให้ธนูได้ปาล์ม attack เยอะๆแล้วก็ออกไปตีซึ่งตัวเวล2มีโอเวมด้วยก็สามารถเอาไปเป็นตัวปิดเกมได้อะฮะโอเวมปาล์ม attack ปิดเกมโอเคเข้าใจเดี๋ยวไปดูแพ็กเกจอื่นๆครับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยวันนี้น่าจะมีคอสติสมาเพิ่มด้วยนะคอสติสมาเพิ่มตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นแค่แพ็กเกจของพี่วารัสใช่ไหมเคนก็ใช้ได้เพราะว่าเคนก็มีเงื่อนไขในการจัดเด็กเหมือนกับวารัสซึ่งแพ็กเกจตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของพี่เคนด้วยพี่เคนเอาไปใช้ได้เดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมๆกันทีละใบเดี๋ยวดูเวทประจำตัววารัสก่อนคือ3มานาเบิร์สเชนออฟคอร์รัปชันนะครับติดอันเดอร์เบิลให้กับศัตรู1ตัวแล้วก็จะบวกแอตแทกให้กับแอลไลน์เรา1ตัว1หน่วยแล้วก็จะสร้างเชนออฟคอร์รัปชันแบบฟีตติ้งขึ้นมาบนมือ3มานาติดอันเดอร์เบิลแล้วก็บัฟเพื่อน1แอตแทกแล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆใช้ซ้ำได้เรื่อยๆก็3มานาลาก
ากอ่ะใช่ไหมแล้วก็ได้บัฟแอทแทก1ซึ่งบัฟแอทแทก1ตรงนี้ก็คือการจิ้มเพื่อนตัวเองซึ่งก็เอาไปเล่นกับพี่วารัสได้แต่ว่า3มานาตรงนี้มันแพงไปเนาะแบบไล่ครั้งเดียวผมก็คิดว่าเจ็บแล้วอ่ะไม่ค่อยคุ้มแล้วอ่ะไล่1ครั้งอ่ะแล้วแบบครั้งที่2ที่3มันก็ยิ่งไม่คุ้มขึ้นไปอีกแต่ว่าก็มันเป็นแค่สเปลประจำตัวของวารัสนะเราเมนเด็กไม่ได้อยู่แล้วซึ่งการจะใช้ประโยชน์จากใบนี้มันก็นานๆครั้งอยู่แล้วนะโอกาสที่เราจะจั่ววารัสขึ้นมาซ้ำในมือมันก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นก็มีก็ดีก็ลากเทรดได้1ตัวก็โอเคในฐานะสเปลประจำตัวแชมเปี้ยนนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูแพ็คเกจใบอื่นๆที่ถูกปล่อยมาพร้อมกันวันนี้ไปดูกันที่ใบแรกครับ3มนา32 Cultist Blooming Cultist Once you have equipped an ally this game grant me illusive ถ้าในเกมนี้เราได้ใส่ equipment ให้กับ ally ไปแล้วตัวนี้จะกลายเป็น3มนา32 illusive แล้วก็ได้ทูนด้วยเก่งปะที่ผมเห็นภาพคืออะไรรู้ปะมันจะมีเด็กนึงในเมตาก่อนหน้านี้ที่เล่นเคนกับไคซะใช่มั้ยเอาพวก Cultist ต่างๆมาปั๊มคีย์เวิร์ดให้ไคซะไปก๊อปซึ่งตัวเนี้ยเอาไปอยู่ในเด็กไคซะได้ด้วยนะครับไคซะเคนไคซะคอลติสเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่เอาไว้ให้ไคซะปั๊มได้ปั๊มวีโวได้ก๊อปก็ได้ก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคเอาไปเล่นกับพวกออโต้อีควิปก็ได้ใช่มั้ยทำให้เงื่อนไขมันติดง่ายๆแล้วลงไปก็เป็น3มนา32 10มุตติง่ายๆก็ได้ดูมีภาพเก่งอยู่นะครับได้ไปได้หลายเด็กอยู่ใบถัดไปเป็น4มนาเบิร์สนะครับ The Sudden Surge Once you have equipped an ally this game I cost 2 less grow an ally to 5-5 this round ถ้าในเกมนี้เราติดอีควิปให้เพื่อนไปแล้วการแบบนี้จะฆ่าได้ลดลง2นะครับความสามารถของมันก็คือจะทำให้แอลไลน์1ตัวของเราสแตตเติบโตเป็น55ก็คือสมมติสแตต11ก็โตเป็น55นะครับคำว่าโกรตรงนี้มันคือการโตนะมันไม่ใช่บวก55นะมันคือทำให้กลายเป็น55 2มนา55 Holy shit เอาไปเล่นกับอิลูซีฟตัวเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะใช่ไหมเอาไปเล่นกับเด็กอะไรก็ได้ที่แบบที่มีคีย์เวิร์ดตึงๆอ่ะมีโอเวมก็ได้แต่อิลูซีฟน่าจะเบสที่สุดเอาบัฟชีสสแตตตรงเนี้ยไปใส่ให้อิลูซีฟพุชดาเมจตึงๆก็ดูดีในหลายๆกรณีเลยป่ะแบบใช้เซฟยูนิตก็ได้ใช้เทรดก็ได้ใช้พุชดาเมจก็ได้แถมเป็นคาลติสด้วยก็คือเอาไปใส่เด็กพี่เคนก็ได้เอาไปเล่นกับเด็กพี่เคนก็ได้เนี่ยใครบ่นพี่เคนสแตทน้อยเดี๋ยวยัดไปนี้ใส่พี่เคนเป็น55ก็ดูดีนะดูดีนะเป็นสเปลไปเล่นกับพี่วารัสได้ด้วยดูตึง2ใบนี้2ใบแรกที่ออกมาดูโอเคเลยครับใบถัดไป1มานา22นะครับ Be Water Buru Cultist When Equip Allies Attack D1 to the โอ้ย D1 to the Mi Nexus เวลายูนิตที่ equip ของเราอะโจมตีจะทำ1ดาเมจใส่ใน Mi Nexus โว้ Equip Burn เหรอ Cultist Burn เหรอนี่มันการ์ด Burn ชัดๆ1มานา22 Stat Premium ด้วย Stat โคตรจะ Premiumก็น่าจะ1ครั้งต่อ1การโจมตีอ่ะดีล1ใส่ Nexus ฝั่งตรงข้ามใบถัดไปคือไอคอนสกิลของมัน Piercing Bow โอเคก็ทำได้เธอละครั้งเหมือนตัว Crack Shot ใช่มั้ยเอ้ยมันก็เก่งกว่า Crack Shot มากๆเลยป่ะแต่ Crack Shot ไม่มีเงื่อนไขใช่มั้ย Crack Shot ทำได้เลยไอ้นี้ต้องเป็น Equip Allies การ์ด Equip เธอ2เรามีตัวลงไป Equip ได้มั้ยเธอ1ลงตัวนี้เธอ2เธอ2มีพวก Weapon Master ใช่มั้ยลงไปออโต้ Equip ได้แล้วก็เบิร์นตึงๆอย่างเงี้ยเหรอมันจะเวิร์คอ่ะไม่รู้แต่อันเนี้ยถ้ามันจะเวิร์คในอนาคตใบนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเวิร์กนะครับต้องไปลองดูใบถัดไปเป็น4มานาเบิร์สครับ4มานาเบิร์สวีวอเตอร์ The Unending Wave Once you have equipped an ally this game I cost 2 less draw 2 and give them fleeting ถ้าเราอีควิปไปแล้วในเกมนี้การ์ดนี้จะฆ่าได้เหลือ2นะครับความสามารถมันคือจั่ว2แล้วก็การ์ดที่เราจั่วขึ้นมาจะเป็น fleetingโอ้ใบนี้น่ากลัวกับ TF ป่ะ2มานาจั่ว2 2มานาจั่ว2คือโคตรเก่งอยู่ละไอ้ฟรีติ้งตรงนี้ถ้าเอาไปเล่นกับ TF ก็อาจจะไม่ได้เป็นผลอะไรมากขนาดนั้นใช่ไหมการจั่วตรงนี้เราเอามาเพื่อทำให้ TF level up แต่ว่าถ้าไม่เล่นกับ TF ก็แอบใช้ยากนิดนึงใช่ไหมแบบถ้าเราจะเอาไปนี้ไปใส่กับเด็กอื่นที่ไม่ใช่เด็ก TF ก็จะแอบใช้ยากนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องแบบคำนึงมานาด้วยว่าจั่วมาแล้วเนี่ยมีโอกาสโดนวินคอนของเราไหมแล้วพอจั่วขึ้นมาเรามีโอกาสเล่นวินคอนของเราที่มันจะติดฟรีติ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคิดนิดนึงก่อนใช้แต่ว่าตัวการ์ดเก่งมากนะครับตัวการ์ดเก่งมากแบบ2มานาจั่ว2มานาจั่ว2อ่ะคือแค่พูดก็เก่งแล้วอ่ะใช่ไหมแค่ฟังก็เก่งแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรเดียวหากมีเงื่อนไขแหละแต่หมายถึงไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนกริมที่ต้องฆ่ายูนิตตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้คือจ่าย2จั่วเบิร์สได้เลยแล้วตัวในรูปเหมือนจะเป็นดาร์คินของบิวเตอร์นะใช่ไหมเป็นคู่แข่งพี่นอร์ดิลุสป่ะนี่โอเคไปถัดไปนะครับ2มานา13 Lunary Cultist Targon When I'm summon all once you have equipped an ally this game create a gem in hand ตอนตัวนี้ถูกซัมมอนหรือว่าตอนที่แอลไลน์ของเราอีควิปไปแล้วเนี่ยจะสร้างเจมขึ้นมาในมือ1ใบ2มานาสร้างเจมเหรออันนี้คือมีความสามารถตอนซัมมอนด้วยนะคือแบบไม่ต้องอีควิปก็ได้คือแค่ตอนลงก็จะได้เจมแล้วพอเพื่อนเราอีควิปก็จะได้เจมอีกใบหนึ่ง
เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสมนาเสกเจมอ๋อเอามาเล่นกับพี่วารัสใช่ไหมเอามาทาร์เก็ตตัวเองเอามาเล่นกับไอตัวธนูของพี่วารัสเก็บสแต็กเวทเก็บสแต็กแอตแทกมีเซเนจี้มีเซเนจี้เอามาเล่นกับพี่วารัสเทียบกับแพะได้ไหมเหรอก็ใบนี้ได้2เจมอะใช่ไหมใบนี้ได้2เจมแต่แพะก็มีโอกาสได้2เจมแต่ก็ยากกว่าใช่ไหมตัวนี้แบบถ้าอยากได้ขึ้นมือแบบไม่ต้องกังวลอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเก่งกว่าอย่างแพะคือเอาไปเทรดมีโอกาสที่จะไม่ได้ใช่ไหมมีโอกาสโดนยิงตายมีโอกาสโดนนู่นโดนนี่อันนี้คือลงไปได้เลยก็แล้วแต่ว่าเด็กพี่วารัสต้องการแบบไหนก็เป็นตัวเลือกแต่ว่าตัวนี้มันก็จะดีกว่าสำหรับพี่วารัสหน่อยตรงที่มันไปคอร์ติสใช่ไหมคือไม่ต้องไปกังวลถึงรีเจียนอ่ะถ้าพูดอย่างนั้นไอ้ใบนี้ก็น่าใส่กว่าแพะเนาะเพราะถ้าเล่นแพะก็คือวารัสก็ต้องไปอยู่กับทากอนไอ้นี่น่าใส่กว่าเยอะโอเคคิดไปคิดมาใบถัดไปสเปลนะครับ4มานาเบิร์สทากอน The Expense Protection Once you have equipped an ally this game I cost 2 less give an ally spell shield this round ถ้าเราคิวไปแล้วในเกมนี้ค่าได้ลดลง2หน่วยนะครับจะเป็น2มานาเบิร์สที่จะสามารถติดสเปลชิลให้กับเพื่อนได้ในรอบนี้สองมานาติดสเปลชีลอ่ะเด็กดาร์คินเด็กคอร์ติสมันมีของเก่งๆเยอะขึ้นมากๆเลยเนี่ยแบบคิดภาพเด็กพี่เคนมี2มานาติดสเปลชีลเลยคิดภาพแบบเด็กวารัสมี2มานาติดสเปลชีลมันมีของเล่นเยอะขึ้นมากนะเนี่ยจากพวกการ์ดคอร์ติสที่เพิ่มมาในวันนี้เนี่ยสองมานาติดสเปลชีลไม่แย่อยู่แล้วใช่ไหมในเด็กที่แบบติดอีควิปเมนต์ได้ง่ายๆด้วยเมคานิกอย่างออโต้อีควิปเด็กดาร์คินเด็กเคนวารัสอะไรพวกเนี้ยออโต้อีควิป1ทีเงื่อนไขของการ์ดพวกนี้ก็ติดแล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นเก่งๆมากนะเก่งมากก็เป็นเทคการ์ดแหละใบนี้คงเป็นเทคการ์ดนะคงไม่ใช่การ์ดแบบที่ต้องใส่ในเด็กอะไรขนาดนั้นแบบถ้าเมตาให้ใส่ก็ใส่ได้สมนาติดสเปลชีลเซฟดาร์คินเราได้1ทีอะไรประมาณนั้นใบต่อไป5มานา55นะครับ Ice Whale Cortis Triad Your Equip Allies Have Overwhelm โอ้ Ally ของเราที่ติดอาวุธอยู่นะครับเพื่อนของเรายูนิตของเราที่ติดอาวุธอยู่จะมีโอเวม5มานา55ใส่กับพี่ออนอันนี้อยู่เฟรยอร์ดเล่นกับพี่ออนได้ใช่ไหมคิดว่าเอาไปเล่นกับออนแล้วน่าจะเก่งใช่ไหมปกติออนแบบถ้าไม่ได้ใส่บูทโอเวมแรกก็ไม่ค่อยมีภาพไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องใส่บูทโอเวมแล้วใส่บูทอะไรก็ได้ขอแค่มีตัวนี้อยู่บนบอร์ดพี่ออนก็จะมีโอเวมดูดีวันนี้ดูดีกับพี่ออนนะส่วนกับวารัสกับเคนอะไรเงี้ยยังคิดไม่ออกเด็กอีควิปอื่นๆยังคิดไม่ออกที่ดูดีคือเล่นกับพี่ออนตึงโอเคไปถัดไป4มานาเบิร์สครับ The Unforgiving Cold Frostbite the Strongest Enemy If you have equipped an ally this game copy me If you have equipped an ally this game copy me เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าในเกมนี้เราอีควิปไปแล้วมันจะสร้างก๊อปปี้ของการ์ดใบนี้ขึ้นมาใหม่ครับหมายความว่าใบนี้จะเป็น4มานาที่ฟรอสต์ได้เรื่อยๆใช่ไหมคือเล่นใบนี้ไปปุ๊บมันก็จะก๊อปปี้ตัวเองขอให้เราอีควิปในเด็กเนี้ยในเด็กที่เราใส่ไปเนี้ยการ์ดใบนี้ก็จะฟรีดได้เรื่อยๆฟรีดได้เรื่อยๆอยู่บนมือตลอดล่าสองครั้งไหมไม่ใช่อ่ะมันใช้คำว่า copy me อ่ะ copy me ก็คือก๊อปขึ้นมืออ่ะถ้าตามที่อ่านอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเขาไม่ได้เขียนผิดนะ copy me ก็คือสร้างขึ้นมือใช่ไหมแล้วไม่ได้เป็นฟรีดติ้งไม่ได้เป็นอะไรด้วยอ่ะใบนี้จะสตรองไปปะวะแบบในเด็กยื้ออ่ะในเด็กเฟรยอดยื้ออ่ะมันจะเกินปุยมุยนะก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาเขียนอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเป็นฟิตติ้งหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าค่อยไปดูอีกทีไปถัดไปทีมนา35 ambitious cultist นะครับ pit over once you have equipped an ally this game create a new spell that costs 2 in hand and set its cost to 0ในเกมนี้ถ้าเราอีควิปไปแล้วเนี่ยจะสร้างสเปลได้2ขึ้นมาบนมือเรา1ใบแล้วก็จะลดค่าได้เหลือ0นะครับมันใช้คำว่า new spell ก็คือสเปลที่เรายังไม่ได้ได้สเปลที่เรายังไม่ได้เล่นในเกมนี้นะครับก็4มานา35เสกการ์ด1ใบคิดง่ายๆว่า4 35จัว1ก็โอเคใช่มั้ยแต่ถามว่าเก่งขนาดนั้นมั้ยก็ไม่ใช่มั้ยไม่ได้มีเซเนจี้อะไรขนาดนั้นเซเนจี้เดียวที่มีก็คือเสกเวทมาเล่นกับพี่วารัสนั่นก็คือเซเนจี้เดียวที่มีเวทที่เสกมาก็สุ่มก็แล้วแต่บุญดวงโชคชะตาของท่านแต่ว่าถ้าดูสแตทแล้วก็ดูแวลูมันก็โอเคใช่มั้ย4 35 4 35สแตทดีมากนะได้การ์ด1ใบในมือก็โอเคก็ไม่แย่ใบถัดไป2มานาฟาสนะครับใบสุดท้ายแล้วใช่มั้ยใบสุดท้ายแล้ว2มานาฟาสพิโรเวอร์นะครับ The Violence Discord deal one to a unit if you have equipped an ally this game copy me with the same target ไอ้ copy me ตรงนี้มันน่าจะมีอะไรต่อท้ายหรือเปล่าอ่านใบนี้แล้วใบนี้คือถ้าเรา equip ไปแล้วนะครับมันจะได้ตัวเองซ้ำอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะเล็งไปที่ทาร์เก็ตตัวเดิมก็การที่มันทำอย่างนี้ก็คือมันจะได้สเปล2ก้อนใช่ไหมก็คือเอาไปเล่นกับพี่วารัสมันจะนับเป็น2สเปลอะไรประมาณนั้นถ้าเอาไปเล่นกับเอสเรียลก็คือจะนับเป็น2ทาร์เก็ต
นะก็คือมันจะร่ายอีกครั้งนึงอะเล่นกับเวสเรียลก็คือใบนี้จะนับ2ทาร์เก็ตอะไรประมาณนั้นเล่นกับพวกโฟลก็จะนับเป็น2เวทเหมือนในตัวโมเมนเทอร์สชอยส์ก็น่าจะโอเคไหมน่าจะโอเคน่าจะโอเคไอการ์ดคอสติสพวกนี้ก็หลักๆ ก็คือน่าจะเอาไปเสริมพวกดาคินนั่นแหละที่คิดออกก็น่าจะเอาไปเล่นกับวารัสเอาสเปล2ใบไปปั๊มสแต็กของไอตัวเดอะดาคินโบอะไรประมาณนั้นก็ครบละครบละการวันนี้ทั้งหมด10กว่าใบนะครับพี่วารัสดูเป็นไงบ้างถ้าถามผมนะถ้าถามผมผมว่าจืดไปหน่อยแบบคือออริจินก็แบบลอกพี่เคนมาเหมือนพี่เคนลอกพี่เคนมาปั๊มนิดเดียวตัวแชมเปี้ยนก็โอเคใช่มั้ยมันเป็นแชมเปี้ยนที่แบบเน้นสเปลหน่อยถึงแม้มันจะเป็นแชมเปี้ยนที่แบบปั๊มไม่แท็กสู้บนบอร์ดตีปิดบนบอร์ดอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแชมเปี้ยนที่ต้องเล่นคู่กับสเปลใช่ไหมอย่างน้อยเด็กเราก็จะมีสเปลมีลูกเล่นเยอะหน่อยถ้าเล่นเด็กพี่วารัสตรงนี้ผมก็โอเคแต่ที่ไม่ชอบก็คือแบบตัวออริจินนี่แหละตัวออริจินที่มันซ้ำกับพี่เคนแต่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็จะมีข้อดีอย่างนึงก็คือพวกคอลติสแพ็กเกจพวกนี้มันก็จะแชร์กับพี่เคนใช่ไหมไม่แชร์พี่เคนเราไปเล่นกับพี่เคนได้ก็จะมีตัวเลือกในการจัดเด็กให้พี่เคนเยอะขึ้นแล้วในอนาคตถ้ามีดาร์คินตัวอื่นมาอีกแล้วเมคานิกแม่งเหมือนกันอีกเป็นคอลติสอีกก็จะยิ่งเพิ่มความหลากหลายในการจัดเด็กให้พวกนี้ไปอีกแต่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้แบบตัวถัดไปเล่นกับคอลติสอีกมันจะซ้ำเงินไปน่าเบื่อคลิปมาแล้วใช่ไหมคลิปดูคลิปWhat I could learn from studying such a weapon. You will know our power. Be patient. เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เน้นสเปลหน่อยสเปลเบสเอาจริงก็คล้ายๆลีซินป่ะคล้ายๆลีซินเล่นสเปลเยอะๆแล้วพอเป็นเวล2ก็จะเป็นยูนิตที่มีความสามารถปิดเกมได้มีโอเวอร์เวมปาร์มแท็กลูกเบิ้มได้True power eclipses both day and night. Beware those who have nothing to lose. Super Saiyan. Okay. ไม่มีแรงไฮนะครับป่วย เอาเรียกชั้นเนิบๆไปก่อน ไหนดูซิฟีดยังไงสรุปฟีดยังไงนี่อ๋อฟีด2รอบโอเคก็คือฟีด2รอบแบบไปฟีดทาร์เก็ตอื่นอะใช่ไหมไปฟีดทาร์เก็ตอื่นเฉยๆนะครับไม่ใช่ได้ตัวเองขึ้นมือนะก็ไอ้ที่มีใครทำบิงโกหน่อยดิแบบเอเมชั่นหน้าพวกคุณไปทำบิงโกมานะแบบปล่อยการ์ดหลุดก่อนหรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าการ์ดหลุดก่อนเวลาหรือเปล่าเนี่ยคุณไปทำบิงโกนะผมว่าบิงโกทุกเอเมชั่นน่ะผมบอกเลยสรุปใบนี้คือไอ้นี่นะคือฟรีด2เป้าเป้าที่2ก็น่าจะฟรีดแบบสุ่มนะครับสตรองเกตเหรออ๋อใช่ฟรอสต์ไบต์เดี๋ยวสตรองเกตก็คือตัวที่เก่งที่สุด2ตัวฝั่งตรงข้ามโอเคโทษโอ้โหก็คือโคตรดีเลยตีมานาฟีด2แถมเป็นตัวที่เก่งที่สุด2ตัวด้วยโอ้มายจบแล้วเหรออันนี้คือผมป่วยอยู่เลยดูไม่หายหรือว่ามันไม่หายจริงวะเนี่ยเทเลอร์พี่วารัสเนี่ยเทเลอร์พี่วารัสเนี่ยมันดูไม่หายนะ โอ้ยจะตายแล้วโอเครีบจบสรุปนะครับสรุปวันนี้ก็น่าจบไปเล่นกับอะไรได้อะผมยังคิดแนวทางไม่ออกว่าวารัสว่าแบบจับเป็นรูเทล่าแชมเปี้ยนคอร์ติสแล้วจะเอาไปเล่นกับอะไรอะไอแพ็กเกจตรงเนี้ยมันจะเอาไปเสริมอะไรวะเสริมลีซินเหรอนีออนมาซี่ยี่เงื่อนไขแรกต้องเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นกับเวทแบบต้องเป็นเด็กที่เล่นกับเวทต้องเป็นเด็กที่ทาร์เก็ตตัวเองมีลีซินแพนีออนได้อยู่ไหมน่าจะไปได้หลายแบบอยู่อะใช่ไหมไอเรื่องการจิ้มตัวเองตรงนี้ก็ใช้พวกการอีควิปใช่ไหมการใส่อาวุธแต่ก็ไม่น่าพอก็น่าจะต้องมีแพ็กเกจของตัวอื่นมาเสริมอีกกับการทาร์เก็ตตัวเอง8ครั้งขึ้นไปเนี่ยทาริกน่าจะต้องเป็นแชมเปี้ยนเทือกนั้นอักชานทาริกนามิลีซินอะไรเงี้ยที่คิดออกนะฮิวโซลกะอันนี้น่าจะหลอนนะครับการวันนี้ก็ดูน่าสนใจดีใช่ไหมออทิสเยอะๆนี่ก็ไปเสริมมิเคนได้สรุปว่าโอเคก็น่าเล่นแหละน่าเล่นนิดนึงแต่ผมชอบตรงคอลติสนี่แหละอยากเอาของพวกนี้ไปเสริมพี่เคนนะครับ
ชอบเคนเป็นการส่วนตัวส่วนพี่วารัสก็ก็โอเคก็โอเคเดี๋ยวไว้ค่อยไปลองเล่นดูนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีอินไซต์อะไรให้เท่าไหร่นะครับไม่มีแรงไม่มีสมองจะไปคิดนะครับสรุปติดไหมผมตรวจไม่ขึ้นเว้ยแต่แม่ผมตรวจแล้วขึ้นซึ่งผมก็สันนิษฐานว่าผมก็น่าจะเป็นแหละนะครับADK มันก็ไม่ได้ไอ้นี่ 100% ใช่ไหมล่ะต่อให้ไม่เป็นน่าจะเป็นแล้วล่ะดูจากอาการนะน่าจะเป็นแล้วล่ะป่วยปกติ ADK ก็ขึ้นเหรอรอ 2-3 วันค่อยตรวจอีกทีแต่ผมเป็นมาประมาณ3วัน2 3วันแล้วน่าจะ3วันรู้สัมผัสได้เหรอครับสัมผัสได้ว่าใกล้จะหายแล้วขอให้การไม่หนักมากขอบคุณมากครับตัดผมมาใหม่เปล่าทรงเดิมนี่แหละ